วันพระราชบดีแรมค่ำหนึ่งเดือนอ้ายปีชวดตรงกับวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเสด็จทางพระองค์ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัมภกรพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเสด็จถึงพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 10:30 น.ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลและทรงจุดเทียนทองเทียนเงินที่โต๊ะทองสำหรับศิลปินทำการแกะพระเชลยากรสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเวลามงคลพระเลิก 10:56 นาทีก็ได้เริ่มจารึกพระนามาธิไทยลงในพระสุพรรณบัตรศิลปินแกะพระกลัญจกรประสงค์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาฝนหลวงลั่นฟ้องไทยพราหมณ์เป่าสังนักงานประโคมสังแสงบันดอกและเดยังจนสุดพระเลิกเวลา 11:21 นาทีคนแรกจึงเชิญขึ้นประดิษฐานเหนือทางทองสองพันตั้งไว้บนสมาธิลาหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนจะเชิญพัฒนาหันประสงค์รับพระราชทานหันเสร็จแล้วถวายจตุปัจจัยพยธรรมประสงค์ถวายโมทนาสวามิเวกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานตั้งใบสีแก้วทองเงินรามเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรส่วนแรกเป็นดิสถานพักไว้ณพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2555ก็ได้มีพระราชพิธีศรีสัจจานการเสด็จนำสัมภัสสัตยาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจงานพระองค์ในการเสด็จนำพระพิพัฒน์สัตยาเมื่อเสด็จถึงพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 15:00 นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายโคตรไปThank you.
เมื่อพระสงฆ์เจริญพระสวดจบแล้วพราหมณ์ก็ได้เริ่มทำพิธีอ่านคำสดุดีต่อไปบูชาเทรสตันนตรายด้วยจิตสงบสงบใจจากเชื่อตานายพระผู้ตาลุงจุนทีวันนี้วันพระราชพิธีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริพรเทพรัตนสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในพระบรมมหาราชวังโดยเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ทักษิณานุปทานทรงจุดธูปเทียนถวายสการะเจ้าสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์ธิดาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระจิมวังของพระบรมอัฐิทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสการะถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุตรการีพระสงฆ์23รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระยานสังวรเจ้าอาวาสวัดสุวรรณเวชวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาคำหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนปัจจัยเสียธรรมการเทศและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ถวายโมทนาถวายที่เรศถวายพระพรลาและจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับThank you.
พระราชพิธีสถาปนาสยามกุฎราชกุมารโดยว่างเว้นมานานถึง78ปีโดยก่อนหน้านี้เมื่อสมัยรัชกาลที่5ได้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นองค์สุดท้ายเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2437นับแต่นั้นมาก็ไม่ได้มีการสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอีกเลยจนกระทั่งถึงพุทธกาลปัจจุบันโดยไม่มีพระราชพิธีขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารซึ่งนับเป็นประสบการณ์อันดีที่ทรงได้รับสถาปนาพระอิสริยยศอันสูงยิ่งณวันพระราชพิธีการตัดถ้ำเดือนอ้ายปีชวดตรงกับวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515รัตนโกสินทร์191ณพระที่นั่งนันทสมาคมก่อนหน้าที่จะเสด็จพระราชดำเนินออกยังท้องพระโรงกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปปฏิมาสยวัตรประจำรัชกาลที่หนึ่งและประจำรัชกาลปัจจุบันพระราชครูวามเทพมณีถวายปลายชนิดและน้ำเทพมนต์ด้วยมหาสังฆทีและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วทรงศีลสมเด็จพระสังฆราชถวายศีลจบแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินออกณท้องพระโรงกลางประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าได้ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงเหตุการณ์ในบ้านเมืองอันเป็นมาตลอดจนปัจจุบันทรงพระราชวิจารณ์เทียบเทียงความเป็นไปในสกะสมัยและปรสมัยในทางนิยมแห่งประชาชนพลเมืองเหล่าต่างๆหลายแบบหลายเหล่าโดยท่วนทีพระราชดำริเป็นแน่วแน่ในพระราชหฤทัยว่าฉันใดจะเป็นความผาสุกจะยังให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งแก่พลเมืองหมู่ใหญ่ฉันใดจะส่งเสริมธรรมจริยานุวัตรอันควรจะยึดถือเป็นหลักสืบไปฉันนั้นจะทรงพระอุตสาหะ
ปฏิบัติบรรหารให้เรียบร้อยเป็นยุติธรรมและให้เป็นที่ตั้งแห่งความสามัคคีทั่วหน้าก็โดยราชนิติอันมีมาในแผ่นดินนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมราชโอรสซึ่งจะทรงรับรัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ทรงพระเจริญวัยสมควรแล้วย่อมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระอิสริยยศตั้งแต่งไว้ในตำแหน่งสมเด็จพระยุพราชมกุฎราชกุมารในการปัจจุบันนี้ประชาชนทั้งหลายตลอดถึงชาวต่างประเทศทั่วไปในโลกย่อมพากันนิยมยกย่องว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงอยู่ในฐานะที่จะรับราชสมบัติปกครองราชอาณาจักรสืบสนองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นเล่าก็ทรงพระเจริญพระชนมายุบรรลุนิติภาวะทรงพระวีรยภาพและพระสติปัญญาสามารถที่จะรับภาระของแผ่นดินตามพระอิสริยศักดิ์ได้ถึงสมัยที่จะสถาปนาเป็นองค์รัชทายาทควรจะทรงอนุวัตให้เป็นไปตามธรรมนิยมและขัตติยราชประเพณีตามความเห็นชอบเห็นดีของมหาชนและผู้บริหารประเทศทุกฝ่ายเสริมพระเกียรติยศขึ้นให้สมบูรณ์ตามตำแหน่งทุกประการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสริมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูลสิริกิติยะสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตรพงศ์อดุลยเดชจัตรีนเรศยุทธราชวิสุทธิ์สยามมกุฎราชกุมารมุทิตนามพระราชทานพรให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์ทรงมั่นอยู่ในขัตติยราชธรรมทศพิธอันเป็นหลักของผู้ปกครองบ้านเมืองในสยามประเทศนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งบุญญาณุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและเทพดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทรงอภิบาลรักษาให้ทรงวัยวัฒนายุการทรงธนะสุขะธละปฏิภาณคุณสารสมบัติพิพัฒน์มงคลวิบุญสุขผลสกลเกียรติยศปรากฏตรีดาบารมีมโหฬารตลอดกิรัตกิติกามเพลินประกาศณวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เป็นปีที่27ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการจอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีขอดูครับThank you.
พระราชพิธีสถาปนาเจริญพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารท่ามกลางมหาสมาคมประเทศก่อนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินกลับครั้นเวลาบ่ายของวันที่28ธันวาคมได้มีพระราชพิธีสีน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 15:30 น.เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลจบแล้วพระราชกรุวามเทศมณีรามเวทีศรีสยจักรอนุสติปวาสเทศน์ได้เริ่มอ่านเอตามแท่งน้ำและเชิญพระแสงสอนพระแสงราชสัตราแทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ปัจจัยภาษาตามเป่าสังพนักงานภูสามมาลาแต่งบรรดกพนักงานประโคมคล้องไทยสังแปลเดินยังเมื่อสุดเสียงประโคมแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตรัสถวายสัตยปฏิญาณสาบานว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตยปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันตติว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยเสมอชีวิตจะพักดีต่อชาติบ้านเมืองจะสู้รบต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงภายในของประเทศมาไทยจนปราศจากชีวิตร่างกายจะหามั่นเมื่อจบพระราชดำรัสถวายสัตยปฏิญาณแล้วพระราชกรุวามเทศมุนีก็ได้เชิญนามพระพิพัฒน์สัตยาทูลทราบทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารThank you.
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชราชดำเนินออกทางหน้าพระโอษฐ์บรรพชนยวนและจีนป้าถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จลงชันรถหน้าพระอุโบสถทรงเททองหล่อพระพุทธรูปพระราชดำเนินไปยังปราสาทประเทศอุดรถวายลงกรมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพาอดีตมหาปกติยาธิราชและจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่จัดมีมหรสพสมโภชภายในบริเวณท้องสนามหลวง2วันคือวันที่28และ29ธันวาคมมีการแสดงนาฏดนตรีคุณกระบอกหมอลำภาพยนตร์การบรรเลงดุริยางค์ของ3เหล่าทัพการบรรเลงดนตรีไทยการแสดงกีฬากลางแจ้งการแสดงหมากรุกคนและในตอนเที่ยงคืนก็จะมีการจุดพลุและดอกไม้เผยจิตThank you.
มเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จราชดำเนินถึงพระลาท้องสนามหลวงเพื่อทรงบาตรร่วมกับประชาชนณที่นั้นมีองคมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการทั้งผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนรอรับเสด็จหลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นสู่พระลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระรัตนตรัยและจึงเสด็จลงทรงบาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์โดยมีพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปานุพันธุคนพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ประธานสภานิติบัญญัติท่านสิริจงกรกิติสจรและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ร่วมทรงบาตรและตักบาตรด้วยสร้างสารรอพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายกเทศมนตรีเทศบาลนครหลวงขอพระราชทานเชิญเสด็จใต้สารรอพระบาททรงพระราชดำเนินเพื่อให้ประชาชนซึ่งมาชุมนุมอยู่ณที่นี้ต้องร่วมพระทุกคนบาทเพื่อยังความชื่นชมโสมนัสให้บังเกิดแก่พระสงฆ์นิกรทั่วหน้ากันควรไม่ควรสุดแล้วแต่จะทรงพระคุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม